นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะแกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นว่าน้ำมันที่บริโภคภายในประเทศมาจากการผลิตและกลั่นในไทยเพียง 18% ที่เหลือต้องนำเข้าโดยเสนอให้หยุดการอ้างอิงราคาโรงกลั่นจากสิงคโปร์บวกค่าขนส่งค่าต้นทุนอื่นๆชั่วคราวมาเป็นการคิดอิงต้นทุนจริงคือจากราคาน้ำมันดิบที่ซื้อบวกค่ากลั่นในระดับที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลา3เดือนพร้อมกับการลดภาษีนำเข้าให้ต่ำลงยอมสูญเสียรายได้ชั่วคราวจากส่วนภาษีนี้และลดค่าการตลาดลงบ้างก็น่าจะตึงราคาและป้องกันการพุ่งของราคาสินค้าหรือค่าครองชีพอื่นๆของคนไทยได้หรือเรามาคิดว่าใน 18% ที่ประเทศไทยผลิตได้เองเราสามารถคิดในสัดส่วนดังกล่าวนี้ว่าไม่ต้องอิงราคาตลาดโลกได้หรือไม่อย่างน้อยเชื่อว่าจะทำให้ราคาเฉลี่ยควรจะลดลงบ้างในช่วงภาวะไม่ปกติและอาจจะทำให้ภาพในมุมอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับโครงสร้างต้นทุนน้ำมันได้นายสนธิรัตน์ได้ระบุถึงราคา LNG ที่จะมีการปรับราคาขายในประเทศในวันที่1เมษายนนี้ว่าตลาด LNG เป็นตลาดตึงตัวดีมานด์พอๆกับซัพพลายโดยจะตึงตัวไปอีก 2-3 ปีทำให้ราคาพร้อมจะผันผวนตามสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายโดยโครงสร้างกิจการการผลิตไฟฟ้าของประเทศปัจจุบันประมาณ 55-60% จะใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงต่อราคาค่าไฟหากเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเรื่องแก๊สอีกทั้งปริมาณแก๊สในอ่าวไทยเราเหลือน้อยลงและนำขึ้นมาใช้ได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมปทานพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบเป็นทางออกในการบริหารความเสี่ยงด้านพลังงานได้โดยต้องบริหารจัดการเชิงรุกและเป็นไปตามกระแสของสิ่งแวดล้อมโลกการพึ่งเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเป็นความเปราะบางทางความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศโครงสร้างกิจการการผลิตไฟฟ้าของประเทศปัจจุบันประมาณ 55-60% จะใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทำให้เรามีความเสี่ยงต่อราคาค่าไฟหากเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนเรื่องแก๊สรัฐต้องยอมสูญเสียรายได้ชั่วคราวจากการชดเชยภาษีนำเข้าน้ำมันพร้อมกับลดราคาการตลาดลงบ้างก็น่าจะตึงราคาและป้องกันการพุ่งของราคาสินค้าและค่าครองชีพอื่นๆของคนไทยได้